ใส่ไข่เลยครับผมว้าววนเข้าไปวนเข้าไปอู้โอ้เดือดปุดๆๆเลยครับตอนนี้เป็นภาพที่สวยงามมากครับท่านผู้ชมอ่ะสวัสดีครับทุกคนวันนี้ปลาบาสกินอีกแล้วครับยามเย็นวันนี้ขอนำเสนอเมนูสุกี้นะครับนี่เราก็มีผักกาดขาวผักบุ้งนี้เราล้างแล้วนะครับอันนี้จะเป็นไส้กรอกลมควันนะครับอันนี้ลูกชิ้นปลาภูเก็ตนะครับว้าวนี่ลูกชิ้นหมูแล้วก็มีเอ็นหมูอันนี้ก็จะเป็นปลาหมึกลูกชิ้นปลาเยอะเลยแบ่งมาใส่อันนี้เป็นบุญเส้นแช่น้ำเรียบร้อยนี่ก็จะเป็นผักเข่งฉ่ายว้าวเดี๋ยวเรามากินกันครับวันนี้สุกี้ตอนนี้ตอนเย็นเด็กๆก็ขอเล่นน้ำอีกแล้วว้าดูดูเด็กเล่นน้ำเป็นไงครับเย็นสบายไหมครับเด็กๆบีมเย็นสบายไหมเย็นสบายเหรอรอบสองรอบสองของวันนี้แล้วครับมัมมี่ขอพยายามหน่อยจะเอามาฉีดฉีดอะไรอ่ะฉีดโล่ว้าวอ่ะเดี๋ยวเด็กๆเล่นน้ำเสร็จเดี๋ยวก็เหนื่อยแล้วก็หิวไปกินซุกี้ใช่โอเคครับแม่บีใส่น้ำครับผมกินต้มๆมั่งเปลี่ยนเป็นซุกี้มั่งซุกี้เราไม่ได้กินนานแล้วนะส่วนใหญ่เราจะซื้อหมูกระทะมากินที่บ้านเออเราไม่เคยทายหมูกระทะเลยนะเดี๋ยววันไหนสร้างมาเดี๋ยวทายรสดีเหลืออยู่หน่อยใส่ไปให้หมดเลยเดี๋ยวไม่พอเดี๋ยวแบวอีกเทเลยพอก่อนบีพอก่อนให้บัสดูก่อนอ่ะใส่ให้หมดเลยเปิดสวิตช์ว้าวโอ้แป๊บเดียวเดือดแล้วครับตอนนี้กลิ่นน้ำซุปหอมมากอย่านี่เราจะใส่ต้นหอมกับเข่งฉ่ายลงไปว้าวใส่ต้นหอมไปด้วยน้ำซุปมันจะหอมคนสักหน่อยนี่แม่บีไปเอาไข่ไก่มาครับว้าวเราใส่ไข่ด้วยตอนน้ำเดือดโอเคครับเทน้ำจิ้มอร่อยนะน้ำจิ้มยี่ห้อเนี้ยยี่ห้อสุขสันต์อืมไม่รู้มีขายหรือเปล่าใช่ไม่รู้ที่อื่นมีขายหรือเปล่านี่ปลาบาสอยู่บนโป่งอู้บีกินเยอะอย่างนี้เลยเหรออร่อยอ่ะยี่ห้อเนี่ยให้แม่บีใส่อ่ะแม่บีใส่เลยครับแม่ล้างมือแล้วนะใช่ล้างแล้วนี่ลูกชิ้นปลาภูเก็ตเขาบอกว่าเด็ดมากชิ้นหมูอร่อยชิ้นหมูไส้กรอกลมควันโอ้ very good น้ำลายไหลเลยอ่ะว้าวใส่อีกครับใส่ไปให้พอพอก่อนก็ได้เยอะยังนี่ผักกาดขาวกินเยอะๆกินผักเยอะๆไม่อ้วนแต่รู้สึกเนื้อในหม้อเราก็เยอะไม่แพ้ผักว้าวโอ้เดือดโอ้หอมมากครับได้กินไหมครับทุกคนอ๋อนี่ครับผักบุ้งครับผมใส่เข้าไปโอ้เป็นไงสุกี้พอใส่เครื่องเยอะเริ่มน่ากินแล้วนะเหมือนอันเนี้ยหม้อไฟเกาหลีอะนะตีไข่ครับเราจะใส่ไข่แล้วนะพอน้ำเดือดแล้วนะอุ้ยเดือดมากเลยบีดูดิใส่ไข่เลยครับผมว้าววนเข้าไปวนเข้าไปโอ้เดือดปุดเลยครับตอนนี้เป็นภาพที่สวยงามมากครับท่านผู้ชมถึงเวลากินครับเดือดปุดเลยครับตอนนี้ขอปลาหมึกก็เลยนี่เรามีกระชอนมาด้วยครับที่อื่นเรียกอะไรไม่รู้ขอเรียกกระชอนแล้วกันนี่ปลาหมึกเหลือจากวันนั้นนะครับยังไม่หมดว้าวลูกชิ้นเราบวมแล้วซุปทอดเราก็ติ่งแล้วครับนี่เป็นลูกชิ้นปลาภูเก็ตนะครับว้าวคองเลยโ
ปลาหมึกสุกแล้วมีปลาหมึกสุกแล้วเนื้อเด้งเลยเด้งสดๆจ้ะนะจิ้มครับโอ้โหเนื้อขาวเด้งดีมากให้บีกลืนน้ำหน่อยอีกชิ้นนึงครับแซ่บมากดูซิแม่บีจะเลือกกินอะไรครับอ๋อแม่บีกินผักนะครับไข่นิดชิ้นว้าวเป็นร้อนอ่ะต้องรอก่อนใช่ใช่เครื่องเราเยอะมากครับต้องเอามาสื่อนักกินนะใช่จิ้มโอ้ระวังจิ้มหกนะแซ่บไหมยอดกินแบบร้อนๆเนี่ยนี่ยังร้อนเลยหรือเด็กๆเล่นน้ำกันสนุกสนานเล่นให้เหนื่อยเล่นมากินเหนื่อยเสร็จก็มากินสุกี้กันต่อบีมบีมไม่สนใจกินแล้วครับกินเข้าไปอร่อยลูกชิ้นปลาภูเก็ตอ่ะนะเด็ดจะบอกว่าไปซื้อมาจาก CP นะ CP มินิมาร์ทอ่ะ CP เฟสมาร์ทแล้วก็มีลูกชิ้นปลาของ CP ด้วยแต่ลูกชิ้นปลาของภูเก็ตอร่อยกว่าพอซื้อมาแล้วเคยซื้อมาลอง2ยี่ห้อเลยของภูเก็ตเด็ดกว่า CP นี่ต้องไส้กรอกไส้กรอกที่ซื้อมาเนี่ยลมควันเนี่ยของ CP อร่อยจริงไส้กรอกกินมาหลายเจ้าแล้วไม่มีใครสู้ CP ได้ไข่เลยเป็นแท่นเนี้ยโอ้ลมเย็นน่ะไส้กรอกไส้กรอกสุกแล้วโอ้ยช่วงคีบพักก่อนร้อนคีบออกมาให้มันเย็นจะได้กินง่ายๆไม่ชอบกินเย็นมากินร้อนๆหน่อยครับชิ้นปากแมวมาไส้กรอกโอเคตอนนี้เด็กๆก็เล่นน้ำเสร็จแล้วเล่นเสร็จก็หิวเลยครับนี่เด็กๆก็กินสุกี้ใหญ่แต่ไม่ใส่น้ำจิ้มนะของเด็กนี่ดูเกลี้ยงหม้อเลยเรากินกันก็อิ่มอร่อยมากๆครับวันนี้สำหรับคลิปนี้ป้าบานแม่บีก็ต้องลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะสวัสดีครับควันขึ้นเลยอะหม้อสุกี้เรา